สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราพามารีวิวขนมยุค90ครับคิดถึงมากแค่เห็นก็อยากกินแล้วครับน่ากินนั่นเลยอันดับแรกครับโอเด้งย่าครับขนมอบกรอบรสซีฟู้ดมีผสมสาหร่ายบางทีก็มีรสปลาหมึกนะครับที่เด็ดของโอเด้งย่าเนี่ยนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วนะครับยังมีการของแถมนะครับนี่ครับเป็นพวกการ์ดของดราก้อนบอลนะครับที่เด็กๆในยุคนั้นเนี่ยนิยมมากๆครับที่จะซื้อโอเด้งย่าแล้วเอาการ์ดของแถมไปเขี่ยเล่นกินการ์ดกันครับนี่ครับน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งครับอันดับที่2ครับคือกาก้าครับกาก้าที่ไม่ใช่นักบอลบราซิลกับกาก้านี่เป็นขนมที่มีทีเด็ดที่ของแถมเช่นเดียวกับโอเด้งย่านะครับราคาจะถูกกว่าว่าห่อเล็กกว่าครับของแถมก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับช่วงไหนที่ของแถมมันฮิตๆเนี่ยโอ้โหรับรองครับกาก้านี่เป็นขนมที่หมดออกจากเชลเป็นแรกๆเลยแหละครับคำๆเนี่ยตีคู่มากับกาก้าเลยครับคำๆนี่ขนมนอกจากรสชาติอร่อยแล้วอ่ะก็ยังมีของแถมเนี่ยเป็นที่น่าดึงดูดใจในเด็กๆสมัยนั้นครับของแถมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตามว่าการ์ตูนสมัยนั้นเป็นอะไรที่ฮิตนะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับช่วงไหนที่ของแถมฮิตก็จะเหมือนกาก้าเลยครับว่าจะหมดเร็วๆจะหมดเร็วมากครับสำหรับคำๆครับนี่ครับขนมโดราเอมอนครับขนมโกโก้ตาโดราเอมอนครับทีเด็ดของเขาเนี่ยนอกจากขนมช็อกโกแลตที่อร่อยแล้วเนี่ยก็ยังมีสติ๊กเกอร์ครับที่จะแถมฟรีทุกกล่องครับที่เป็นเด็กๆทุกคนทวินหาครับเมื่อจะเอาไปแปะกับสมุดสะสมอย่างนี้ครับเมื่อสะสมครบ1เล่มเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้ครับเป็นของรางวัลพวกเครื่องเล่นเกมที่เด็กๆชอบมากในสมัยนั้นนะครับนี่ครับหมากฝรั่งที่ว่าน่ากันว่าน่าจะอร่อยที่สุดเลยครับหมากฝรั่งบิ๊กบูมครับนี่ครับนุ่มนิ่มมีหลายรสชาตินะครับเคี้ยวหนึบมันอร่อยมากๆครับนี่ครับคิตตี้บอยครับคิตตี้บอยเนี่ยเป็นขนมทรงแบบรูปทรงแบบโคนไอศกรีมครับแล้วก็บีบครีมช็อกโกแลตหรือว่าครีมนมรสชาติผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับบางคนนี่ก็ชอบกินโคนแยกแล้วก็บีบครีมกินแยกต่างหากก็จะได้ฟิลไปอีกแบบนึงครับสำหรับคิตตี้บอยครับมาที่ลูกอมโกโก้หัวโตครับนี่ครับก็เป็นไอเทมที่เด็กๆในยุค90ชอบมากๆครับเคี้ยวหนึบอร่อยกรอบแล้วก็ได้กลิ่นช็อกโกแลตครับต่อไปเป็นดราก้อนทังครับนี่ครับเป็นเยลลี่แบบคล้ายๆเป็นแท่งยาวๆเป็นเส้นๆยาวๆนะครับนี่ครับก็เด็กๆก็จะชอบมากเคี้ยวหนึบหนับเปรี้ยวหวานครับอร่อยครับต่อไปเป็นยิ้มๆครับยิ้มๆเนี่ยเป็นบิสกิตนะครับแล้วก็จิ้มกับช็อกโกแลตนะครับเราสามารถจิ้มช็อกโกแลตแล้วกินได้หรือว่าบางทีถ้าบิสกิตหมดเนี่ยเราสามารถเอานิ้วเราเนี่ยครับจิ้มช็อกโกแลตแล้วก็ดูดกินครับนี่จะได้ฟิลมากๆครับยิ้มๆเนี่ยปัจจุบันยังมีอยู่ครับแต่เป็นแพ็คเกจอีกแบบนึงแล้วนะครับอันถัดไปเนี่ยเป็นขนมจิงเกิลครับจิงเกิลเป็นขนมรูปคล้ายๆสามเหลี่ยมคล้ายๆเข็มฉีดยาแหลมๆปลายๆนี่ครับทีเด็ดก็คือตรงด้านบนนะครับจะมีคล้ายๆเป็นของเล่นให้สะสมนะครับเป็นลูกเหล็กที่กิ้งไปกิ้งมาได้จะมีรูให้ลงนะครับนี่ครับเป็นเครื่องเล่นเกมสมัยนั้นเลยครับที่คลายเครียดได้ดีเลยครับอันดับสุดท้ายครับมาวินครับมาวินเป็นขนมบิสกิตอบกรอบนะครับเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้ครับมี3รสชาติครับรสนมรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่ครับเด็กสมัยนั้นฮิตกันมากราคาถูกอร่อยนะครับและนี่ก็คือขนมยุค90ที่คุณน่าจะคิดถึงครับสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่ติดตาม